สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายมื้อนี้มาพบกับสองสาวนอนคือเก่าค่ะพี่น้องคนเก่าคนเดิมเนาะเพิ่มเติมความแซ่บค่ะพี่น้องมาเบิ่งว่ามื้อนี้สาวนอนได้อีหยังสุพี่น้องกินเนาะมื้อนี้ได้มกปลามกแบบหมอพี่น้องมกปลาหมอนะคะใส่พริกโดดเฮาคือเก่าค่ะผักกะสิอันนี้ผักอันกะหล่ำดอกเนาะภาษาเยอรมันบูมเมนโคนเนาะพี่น้องมันก็สิมีสีเหลืองสาวนอน1ใส่หมึกแล้วก็สิมีโหระพามีผักปรุงนิดหน่อยค่ะพี่น้องมากๆกินสวัสดีพี่น้องเด้อมือหวยออกเนาะสาวนอนก็พอได้จำแจวน้ำเพิ่นอยู่ค่ะข้ามข้าวไฟเอื่อยเพิ่นโทรมาบอกสู่ฟังก็เลยร้องสื่อเบิ่งค่ะถูกพ่อเด็กค่ะขนมขนมกาแฟยุบานกรุงเทพเจ้าพี่น้องไม่ได้กินหนังสือมาโดนเป็นคนมากกินแบบอาหารล่าๆนะพี่น้องเนาะระหว่างตะกางอะค่ะปลาทะเลน้ำลึกอามะมกโหระพาเฝ้ากินร่องสวนเหมือนว่านเนี่ยเพื่อนอยากร่วงพี่น้องเพื่อนเจอความหนาวปลาเนี่ยมันสมันมันค่ะหนึ่งก็แซ่บเอามาหมกมันกันดูสะดอกว่าแซ่บค่ะหมกหมอหมกแบบล่าๆบ้านห กินอีหยังกับบ่แซ่บคือหาลาบานฮอแพบ่พริกหรอกปีนี้ซาวนอนมาได้ปลูกพริกพี่น้องแต่ว่าซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตเพิ่นเอามาขายเบียร์มันน่ะอันเผ็ดๆเพิ่นว่าเผ็ดที่สุดเพิ่นว่าเอามาปลูกอะพ่อจะกินเป็นมังพริกเหรอสาวมานอนมาได้สื่อมาโดนแล้วพี่น้อง20ปีนี่ดอกสิ20ปีที่ถูกแต่เก่าถูกสมัยเป็นคู่อยู่กรุงเทพค่ะเด็กน้อยบอกถูกสองเผื่อนี่เผื่อที่3จะเกิดเป็นคนมากเอฟซีมันถามว่าสาวนอนขึ้นมากินผักแต่ว่าสิขาบ่ได้หรือเปล่าหนูขึ้นมากินผัก
ูกเพราะว่าเจ้าของมักกินผักไทยพี่น้องก็เลยต้องปลูกผักไทยก็แซ่บค่ะพี่น้องแต่ว่ากินมันสิแรงแค่นั้นละแต่เฮาก็มักเนาะอาหารบ้านเฮาแซ่บเนาะเมื่อบ้านสิกินเมนูนี่เมนูนั้นอย่างไรก็ไปกินเนาะพี่น้องขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งคลิปสาวนอนเนาะจังได๋ก็ขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องฮักกันน้อยๆแต่ฮักกันเป็นลําดวนเนาะถ้าบ่มีพี่น้องสาวนอนก็บ่ได้มาฮอดมื้อนี้ค่ะพี่น้องนะจ๊ะจังได๋ก็ขอบคุณมากๆค่ะจังได๋ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกด Subscribe เป็นกําลังใจสาวนอนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย